ข้อ26ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเมื่อเป็นวงจรเปิดข้อ1เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานข้อ2ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรข้อ3ขั้วต่อของสวิตช์ไม่เชื่อมติดกันข้อ4กระแสไฟฟ้าไหลกลับเครื่องกำเนิดอ่ะทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะวงกลมไว้เลยเน้นเลยนะพี่เน้นเสมอในการทำข้อสอบว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีคำว่าไม่ถูกต้องหรือผิดเนี่ยต้องอย่าลืมเน้นไว้เพราะว่ามันเป็นจุดหลอกเสมอเลยเวลาในการทำข้อสอบทีนี้เขาพูดถึงวงจรเปิดพี่อยากให้น้องมองภาพอย่างนี้ก่อนเขาพูดถึงวงจรเปิดถูกปะน้องคิดภาพดูนะว่าในการเราเขียนวงจรอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยสมมติมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์ถูกไหมสัญลักษณ์อย่างนี้อะแล้วในนั้นจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหลอดไฟมีตัวกั้นทางมีหลอดไฟ2อันก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวงจรไฟฟ้าแล้วถูกปะทีนี้คำว่าวงจรเปิดเนี่ยมันจะใช้หลอกน้องเรื่องของการที่ว่ามันมี2คำคือคำว่าวงจรเปิดกับสวิตช์เปิดถามว่าต่างกันยังไงคำว่าวงจรเปิดคือวงจรอ่ะมันไม่อันนี้พี่ไม่ได้พูดล้อเล่นนะว่าวงจรเปิดมันคือวงจรมันไม่ปิดคำว่ามันไม่ปิดหมายความว่ายังไงมันไม่ปิดแสดงว่าวงจรมันไม่เชื่อมกันพี่ถามว่าถ้าวงจรมันไม่เชื่อมกันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถทำให้กระแสไฟฟ้าไหลวนครบวงจรได้ไหมไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นคำว่าวงจรเปิดเนี่ยก็แปลว่าไอ้วงจรนั้นมันไม่สมบูรณ์มันไม่สามารถที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวนมันได้แต่คำว่าสวิตช์เปิดสวิตช์เปิดหมายความว่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกดสวิตช์ถูกไหมสวิตช์เปิดเนี่ยเป็นการทำให้วงจรปิดคือให้กระแสไฟฟ้าไหลและทำงานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อน้องรู้ว่าคำว่าวงจรเปิดเนี่ยหมายความว่าการที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลในวงจรนั้นๆหรือว่าวงจรนั้นๆเนี่ยไม่ครบวงจรเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าคำว่าวงจรเปิดอย่างนั้นอ่ะมันคือข้ออะไรบ้างนะข้อ1เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานหยุดจริงใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลวนได้ส่วนข้อ2ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรก็ถูกอีกเพราะว่าวงจรมันไม่ครบวงจรส่วนข้อ3ขั้วต่อของสวิตช์ไม่เชื่อมติดกันอันนี้ก็ถูกถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่บอกแล้วว่านิยามของวงจรเปิดทั้งหมดคือ1ทุกอย่างไม่ทำงาน2กระแสไม่ไหล3สวิตช์มันเปิดสวิตช์มันปิดอยู่ก็คือแบบวงจรมันไม่ได้เชื่อมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ3ข้อนี้ถูกหมดเลยส่วนข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ4เพราะว่าอะไรกระแสไฟฟ้าไหลกลับเครื่องกำเนิดพี่ถามว่ากระแสไฟฟ้ามันจะไหลกลับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสวิตช์มันเปิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำให้กระแสไหลไปไหนได้ทั้งสิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องก็ต้องรู้ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลกลับเครื่องกำเนิดไม่ได้นั่นเองเมื่อเขาพูดถึงวงจรเปิดสรุปวงจรเปิดอย่าลืมนะวงจรเปิดหมายความว่าทำงานหรือไม่ทำงานไม่ทำงานแต่ถ้าสวิตช์เรากดสวิตช์เปิดปุ๊บแสดงว่าวงจรนั้นทำงานมีความหมายว่าเป็นวงจรปิดนั่นเองอย่าสับสนนะคะข้อนี้ตอบข้อ4นะ